ปัจจุบันมีผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายถูกทำร้ายจากคนในครอบครัวมากขึ้นแต่การจะส่งเสียงออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ให้ผู้อื่นช่วยเหลือมีแนวโน้มที่เหยื่อจะถูกทำร้ายจากคนเหล่านั้นมากขึ้นดังนั้นเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวสัญญาณขอความช่วยเหลือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในต่างประเทศจึงมีแคมเปญ Signal for Help เป็นสัญญาณมือง่ายๆเพื่อสื่อว่าตนเองกำลังถูกคุกคามอยู่ขั้นตอนการทำสัญญาณขอความช่วยเหลือหงายฝ่ามือออกหาคนอื่นแล้วพับนิ้วโป้งเข้าฝ่ามือพับนิ้วที่เหลือทั้ง4มากุมนิ้วโป้งไว้ในบ้านเราสัญญาณมือนี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแต่ก็จะเป็นต้องศึกษาไว้เพื่อตกอยู่ในอันตรายจะได้ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้โดยพ่อแม่คนสอนให้ลูกรู้จักสัญญาณดังกล่าวว่านี่คือสัญญาณมือแปลว่าช่วยด้วยโดยใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแสดงว่ากำลังถูกคุกคามอยู่หรือใช้ขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะพูดได้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือใช้ได้จริงโดยในกรณีแรกเป็นตัวอย่างเคสที่ผู้ถูกคุกคามส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือจนเอาตัวรอดมาได้โดยเหตุเกิดในสหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาววัยรุ่นอายุ16ปีหายตัวไปจากบ้านสืบสวนจนพบว่าเธอถูกลักพาตัวเธอพยายามส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือให้แก่รถคันอื่นๆที่ขับผ่านทำให้ไม่สามารถส่งเสียงได้หากส่งเสียงคนร้ายจะรู้ตัวโชคดีเป็นของเธอเมื่อพลเมืองดีพบเห็นสัญญาณซอสจากภาษามือที่เธอส่งไปจึงได้แจ้งตำรวจท้องถิ่นจนสามารถช่วยเหลือเธอได้ในที่สุดขณะเดียวกันเคสสัญญาณมือที่เกิดในประเทศไทยซึ่งไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่ากรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นในไทยเช่นกันเคสตัวอย่างต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านบึงได้เข้าช่วยเหลือโชเฟอร์แท็กซี่ที่ส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือแบบสากลหลังถูกผู้โดยสารเมายาเสพติดว่าจ้างและในระหว่างทางได้ทำการข่มขู่ด้วยปืนอีกทั้งยังโชว์ยาเสพติดที่ตนเองเสพทำให้โชเฟอร์รู้สึกไม่ปลอดภัยจึงออกอุบายขอเข้าห้องน้ำและตั้ง GPS มายังสภ.บ้านบึงเมื่อถึงบริเวณสถานีตำรวจจึงได้ส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือซึ่งมีคนบริเวณนั้นเห็นในครั้งแรกยังไม่เข้าใจโชเฟอร์จึงทำซ้ำอีกรอบจากนั้นผู้ที่พบเห็นจึงวิ่งไปแจ้งตำรวจและสามารถช่วยเหลือจับกลุ่มผู้โดยสารเมายาดังกล่าวได้ด้านโชเฟอร์แท็กซี่เล่าว่าตนเองจำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือดังกล่าวมาจาก TikTok โดยลองฝึกทำประมาณครึ่งวันเพราะคิดว่าอาชีพอย่างตนมีความเสี่ยงอาจต้องเจอคนไม่ดีและไม่อาจเลือกรับผู้โดยสารได้เพราะหากเลือกผู้โดยสารก็จะถูกร้องเรียนได้จึงศึกษาไว้เผื่อจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วก็เกิดเหตุที่ต้องนำมาใช้ได้จริงๆสัญลักษณ์ง่ายๆในการส่งสัญญาณเตือนภัยขอความช่วยเหลือแม้จะเป็นวิธีง่ายๆแต่ยิ่งใหญ่มากหากเราสามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้จริงเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ย่อมได้การสอนลูกและการหมั่นฝึกวิชาเอาตัวรอดต่างๆเมื่อเผชิญปัญหานับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นทักษะชีวิตที่ควรค่าแก่การสอนลูกหลานแต่ไม่ว่าเทคนิคใดๆในการเอาตัวรอดก็ตามทุกเทคนิคหากเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆสิ่งสำคัญยิ่งกว่าอื่นใดคือการมีสติเมื่อพบเหตุร้ายควรตั้งสติหมั่นสังเกตและใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวเพื่อขอความช่วยเหลือและเอาตัวรอดมาให้ได้อย่างปลอดภัย